โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ตัวเขื่อนก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อช่วงกลางปี2563สามารถกักเก็บน้ำช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เมื่อช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยขณะนี้มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บประมาณ40ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุ 73.7 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจะนำมาใช้ในช่วงฤดูแล้งปี2563ทับปี2564นี้นอกจากนี้ในช่วงฤดูแล้งได้มีการจัดสรรน้ำจากอ่างห้วยน้ำรีกว่า5ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อผลิตน้ำประปาให้กับโรงพยาบาลท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์รวมทั้งยังได้จัดสรรน้ำไปเติมน้ำในคลองและสระสาธารณะเพื่อเป็นน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปาให้แก่ชุมชนชาวท่าปลาได้จำนวนราวกว่า 4,112 ครัวเรือนทำให้ชาวอำเภอท่าปลาพ้นจากภาวะขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภายหลังจากประสบภัยแล้งซ้ำซากมามากกว่า40ปีครับเราภูมิใจมากเลยครับว่าเรามาสร้างน้ำน้ำคือชีวิตนะครับแล้วยิ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระมรินะครับที่พี่น้องประชาชนรอคอยรอความหวังมานานวันนี้ถือว่าใกล้จะสำเร็จแล้วนะครับปี64นี้นะครับถือว่าโครงการเกือบจะ 100% ก็จะมีระบบส่งน้ำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราภาคภูมิใจก็คือสนองงานพระมริให้แล้วเสร็จนะครับทำได้อย่างรวดเร็วนะครับเราภาคภูมิใจมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีพร้อมระบบผันน้ำระบบส่งน้ำและอาคารประกอบไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่29กันยายนพุทธศักราช2548กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างในปี2554เป็นโครงการชลประทานขนาดกลางความสูง55เมตรความยาว440เมตรมีความจุ 73.7 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะนี้การดำเนินโครงการเหลือเฉพาะระบบส่งน้ำที่อยู่ระหว่างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำความยาว248กิโลเมตรและเมื่อระบบแล้วเสร็จทั้งหมดจะสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานในฤดูฝนกว่า 53,500 ไร่และฤดูแล้ง 39,920 ไร่ช่วยให้เกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาและชาวสวนเม็ดมะม่วงหิมพานต์ผลไม้ขึ้นชื่อของชาวท่าปลามีรายได้ที่มั่นคงในอาชีพรวมถึงอ่างเก็บน้ำเองยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้ราษฎรได้บริโภคและมีรายได้เสริมอีกทางหนึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี2565ใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 4,800 ล้านบาทสามารถให้เป็นแหล่งเก็บน้ำต้นทุนให้กับราษฎรในพื้นที่9ตำบลของอำเภอท่าปลาและอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ได้แก่ตำบลจริมหาดล้าท่าปลาร่วมจิตน้ำหมันวังดินหาดงิ้วบ้านด่านและตำบลแสนตอมีราษฎรได้รับประโยชน์รวมกว่า 6,856 ครัวเรือนลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีเสถียรภาพรวมทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำน่านและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุตรดิตถ์สร้างรายได้เสริมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งณัฐพลนพคุณถ่ายภาพมินศาตราคมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน